You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment.โอเคมาต่อกันที่พี่พิสุทธ์นะครับสวัสดีครับพี่พิสุทธ์อ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเมเจอร์แล้วก็คอมเซเว่นครับอ่ะได้ครับก็เอาเมเจอร์ก่อนแล้วกันนะครับงบออกมาดีนะครับดูเหมือนดีแต่เราไปดูข้างในแล้วเนี่ยก็สงสัยว่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามเรายังเชื่อว่าเป็นธีมการเปิดเมืองนะครับก็ยังแนะนำซื้ออยู่นะหุ้นก็กองอยู่ข้างล่างนะพยายามจะขึ้นแต่ขึ้นไม่ไหวนะครับราคาเป้าหมายเราอยู่ 23.89 นะครับกำไรสุทธิไตรมาส1ออกมา24ล้านนะครับตัวที่แปลกก็คือไอ้ตัว SG&A เนี่ยลดลงจาก400เหลือ200นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปถามคุณวิชาว่าเฮ้ยมันจะซัสเทนได้ไหมเพราะถ้าลดได้เยอะขนาดนี้จริงเนี่ยจะดีแต่สิ่งที่เรากังวลก็คือพอเราไปแกะงบดูอ่านหมายเหตุประกอบงบอ่านนู่นนี่นั่นเนี่ยมันมีพวกค่าใช้จ่ายบางอย่างที่มันถูกรีเวิร์สกลับมาจากช่วงที่เขาไม่ดีแล้วเขาตั้งอะไรไว้เนี่ยเขามีรีเวิร์สกลับมาเนี่ยเรากำลังคิดว่าไอ้200ล้านที่หายไปเนี่ยมันเป็นวันออฟดังนั้นถ้าเราเอา200ล้านไปลบออกจากกำไรประมาณ24ล้านเนี่ยไม่ได้เป๊ะๆนะครับเราทำว่าจะมีขาดทุนปกติเนี่ย132ล้านบาทแต่นี่เราคิดเองนะครับเดี๋ยวเราต้องรอผู้บริหารคอนเฟิร์มนะครับถ้าขาดทุนอย่างที่เราคิด132ล้านบาทเนี่ยถือว่าฟื้นตัวช้านะนะครับฟื้นตัวช้านะครับแล้วก็ทั้งปีเนี่ยเราทำไว้ประมาณสักเกือบ600นะครับดังนั้นเนี่ยต้องลุ้นเหมือนที่ผมคุยคราวที่แล้วอ่ะสำหรับเมเจอร์เนี่ยชีวิตทั้งชีวิตปีนี้อยู่ที่ไตรมาส2นะครับด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับมาดีนะครับท่านบอมอย่าลืมพาแฟนไปดูนะครับแล้วก็ Fantastic Beasts นะครับก็ดีนะแต่ก็ดีไม่เท่ากับที่ผมคิดไว้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงหนังดีเนี่ยมันต้องแบบ500ล้านนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเกิน100ล้านก็ดีแล้วอ่ะใช่ไหมไอ้ Fantastic Beasts ก็คือ100กว่าล้านไอ้ Doctor Strange ตอนนี้200กว่าล้านนะครับมันก็ดีอ่ะมันก็ดีกว่า2ปีที่ผ่านมาแต่มันยังไม่ดีขนาดนั้นกำลังจะมาก็คือ Jurassic World แล้วก็ Top Gunนะครับก็ลองดูว่าตัวสตีเวนสปีลเบิร์กกับทอมครูซเนี่ยจะช่วยเมเจอร์ได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวก็รอฟังจากวันนี้แล้วกันว่าคุณวิชาจะไล่มนอะไรให้เราเคลิ้มนะครับก็ตอนนี้เรายังคงทุกอย่างไปอยู่นะครับแต่ทรงเนี่ยดูดีน้อยกว่าที่คาดไว้นะเพราะตลาดเนี่ยคาดว่าไตรมาส1จะเบรกอีเวนต์นะครับแต่ถ้าเราคำนวณไม่ผิดเนี่ยยังขาดทุนพอสมควรนะครับพี่สุดเอาแกะได้ไหมครับไอ้200ล้านนะที่บอก SCNA อ่ะมันคือค่าอะไรอ่ะพี่มันมีการ revalue ของ financial asset ก็คือตัว MJLF นะครับที่มันเหมือนกับ write off ไปเยอะเมื่อตอนช่วงที่มันไม่ดีคนมันไม่เช่ามันก็มีการ write off ตอนนี้มัน revalue กลับมาเพราะคนน่าจะกลับมาเช่าเยอะแล้วมันก็มีเรื่องของพวก inventory พวกอะไรบางส่วนที่มันมี reverse กลับมาอันนี้ที่ผมไปแกะใน cash flow นะเดี๋ยวต้องขอ confirm กับทาง CFO ทางพี่เต๋าของเมเจอร์ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับโอเคได้ครับอ่ะคอมเซเว่นครับคอมเซเว่นนะครับก็เป็นพระเอกในวันนี้ของเราของผมนะครับของคนอื่นก็จะมีพระเอกของตัวเองนะครับก็งบออกมาดีมากนะครับคุณสุระไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเรามีการอัปเกรดนะครับคำแนะนำจากถือเป็นซื้อนะครับก็คือนอกจากนกออกมาดีแล้วคุณก็ลงมารอให้ซื้ออีกนะครับราคาเป้าหมายไม่เปลี่ยนนะครับ 40.89 นะครับหวังว่าจะไม่ลงต่อนะครับก็งบกำไรปกติออกมา786ล้านนะครับเติบโตขึ้น 40% จากปีก่อนซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากเพราะว่าปีนี้ iPhone 13มาเร็วไตรมาส1ไม่มีผลกระทบด้านบวกของ iPhone 13แต่ตอนที่ปีที่แล้วเนี่ย iPhone 12มาช้านั้นผลกระทบไตรมาส1มี iPhone 12อยู่เยอะแต่เขายังทำโตได้ 40% ผมว่าคือสุดยอดอะนะครับโอเคลดลง 13% จากไตรมาสก่อนก็เพราะอันนี้เป็นผลกระทบทางด้านฤดูกาลไม่ได้แปลกใจอะไรคิดเป็น 28% ของทั้งปีที่เราทำไว้อันนี้ถือว่าเราเนี่ยแนวโน้มปรับขึ้นแน่นอนแต่เดี๋ยวรอคุยกับผู้บริหารก่อนนะครับเขาตั้งเป้าปีนี้รายได้จะโต 20% นะครับกำไรจะโต 20% บวกๆนะครับไตรมาส1ออกมารายได้โต 22 กำไรโต 40 นะครับที่เราทำไว้รายได้โต 15 กำไรโตแค่ 10 นะครับงั้นตัวเลขเราออฟไปพอสมควรเดี๋ยวรอปรับหน่อย
นะครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องของไตรมาส2นะครับ1ทั้งเรื่องเงินเฟ้อทั้งเรื่อง supply shortage อย่างที่ผมเคยเรียนไปอ่ะไม่ได้กลัวไม่มีคนซื้อกลัวไม่มีของขายไม่มีขายกลัวของไม่มีขายนะครับแต่พอเราไปดูเรื่องของสินค้าคงเหลือของเขาเขาก็รู้แหละว่าของอาจจะขาดเขาก็เริ่มตุนของนะครับถ้าดูเรื่องของตัว cash conversion cycle หรือการรอบหมุนของเงินเนี่ยCCC นานขึ้นเยอะจาก20ขึ้นมาเป็น40วันนั่นหมายความว่าเขามีของเขาน่าจะมีของขายพอแล้วการที่เขาเป็นรายใหญ่ทำให้เขาได้เปรียบรายเล็กถูกไหมเพราะเวลาเขาสั่งของไปที่ Apple หรือสั่งของไปที่ Vendor เนี่ยแน่นอนด้วยสเกลด้วยสาขาเขามีพันกว่าสาขาเนี่ยยังไงเวนเดอร์ก็ต้องอยากขายให้เขามากกว่าขายให้พวกรายเล็กนั้นเนี่ยนี่คือความได้เปรียบของรายใหญ่นอกจากนั้นพอหุ้นลงมา 2-3 วัน10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณสุระก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องออกโปรแกรมซื้อหุ้นคืนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าซื้อหุ้นคืนดีกว่าออกวอลเลนต์นะก็ตั้งงบไว้พันล้านนะครับซื้อหุ้นคืนไม่เกิน30ล้านหุ้นนะครับจะเริ่มซื้อตั้งแต่30พฤษภาจนถึง29พฤศจิกานะครับก็ถ้าดูในแง่ของ valuation นะครับหุ้นก็เคยเทรดอยู่บวก 2SD นะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่แปลกแต่พอตลาดเริ่มไม่มั่นใจเรื่องการเติบโตนะครับก็ถูกดีเลทลงมาจากบวก 2SD ลงมาเหลือตอนนี้อยู่บวก 1SD นะแต่ถ้าเขายังสามารถโตได้20 30% อยู่เนี่ยผมคิดว่าถ้าต่ำกว่าบวก 1SD เนี่ยก็ยิ่งน่าซื้อนะครับตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นอยู่ที่บวก 0.5SD ประมาณ30เท่านะครับก็เราก็เลยมองว่าทั้งโมเมนตัมไปต่อ earning ออกมาบีทเราต้องอัปเกรดนะครับแล้วก็หุ้นลงมารอนะครับเราก็เลยอัปเกรดคำแนะนำจากถือเป็นซื้อนะครับราคาเป้าหมาย 40.89 สิ่งที่ผมกังวลนะครับตอนนี้ก็คือเขาทำหลายอย่างมากนะครับทั้งไปทำกับ BDMSนะครับทั้งไปทำกับสบายนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็รวมถึง Ncap ด้วยนะครับตรงนี้ต้องก็อาจจะเป็นอันนึงที่นักลงทุนจะต้องติดตามดูว่าเอาเงินไปใช้เนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์ยังไงนะครับประมาณนี้ครับครับพี่พิสุทธิ์ครับผมถามนิดนึงคือที่พี่พิสุทธิ์บอกว่า Q2 อ่ะอาจจะน่ากังวลเรื่องของขาดไม่ขาดอ่ะคือแล้วนักลงทุนเขาจะรู้ได้เมื่อไหร่ครับพี่ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ที่บอกว่าถ้ากลัวเนี่ยอย่างตอนนี้ Q1 อ่ะคอมันอยู่786อย่างเงี้ยถ้าคําว่า Q2 อ่ะพี่พิสุทธิ์มองว่าคําว่า Q1 Q อ่อนมันควรจะอ่อนขนาดไหนเพื่อทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคเรารู้ละ 10% อ่อนมาจาก780มาเหลือ700อย่างเงี้ยคือโอเคอินไลน์มั้ยไม่ได้ต้องขนาดแบบดาวเกรดอย่างเงี้ยครับคือเราเนี่ยต้องอัปเกรดอยู่แล้วนะครับแต่คู่แข่งเราไม่แน่ใจเพราะดูอย่างงี้ปีที่แล้วเนี่ยกําไรของ Q2 เนี่ยอยู่แค่ประมาณ586นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าสมมติจาก780ลงมาเหลือ600กว่า700เนี่ยก็ยังโต year on year อยู่ดีนะครับดังนั้นผมคิดว่าตัวนี้เนี่ย growth momentum น่าจะไปต่อแล้วถ้าเรื่องของตัว supply shortage มันหายไปเรื่องราคาน้ำมันราคาอาหารมันเริ่มไม่เป็นที่กังวลมากๆนะครับผมว่าไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยมันก็กลับมาโตต่อนะครับคือผมกำลังคิดอย่างนี้ว่าอย่างที่เจ้าผู้บริหารได้มีการออกโปรแกรมซื้อหุ้นคืนน่ะผมว่าหรือเขารู้ว่า Q2 อ่ะงบเขาจะอ่อนประกอบกับเซ็ต50อ่ะเขามีโอกาสที่จะหลุดอันนี้หมายถึงว่าตามโบรกเกอร์ที่มีการประมาณการไว้นะแล้วก็มันไทม์ไลน์พอกันเลยก็คือประกาศมิถุนาเริ่มต้นกรกฎาคมแล้วพอเจอ2เรื่องนี้เขากลัวหุ้นเขาจะลงเขาก็เลยแบบออกโปรแกรมซื้อหุ้นคืนมาเลยอย่างเงี้ยที่พิสูจน์มองว่าอาจจะไม่ได้เป็นการเปิดอัพไซด์ในรอบนี้สำหรับซื้อหุ้นเป็นการรีดาวไซด์ลองรับแรงขายนะครับเอาแน่นอนครับผมว่าการซื้อหุ้นคืนเนี่ยคือการลิมิตดาวไซด์นะครับถ้าเราเอา 1,000 ล้านบาทหารด้วย30ล้านหุ้นเนี่ยก็คือ 33.33 บาทต่อหุ้นผมว่านั่นคือราคาที่ผู้บริหารรับไม่ได้ถ้าลงต่ำกว่านั้นโอเคนักลงทุนก็ไปดูเองว่านั่นคือดาวไซด์ที่มันมีจำกัดหรือเปล่านะครับแล้วก็ทางที่อัพไซด์ถ้าตัวเลขไตรมาส2ออกมาดีถ้าตัวเลขถ้าเหมือนกับกำลังการซื้อของผู้พี่น้องประชาชนออกมาดีเนี่ยผมว่าก็อัพไซด์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเห็นด้วยเลยวันนี้ขอบคุณท่านพิสุทธิ์มากครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาอยู่ใน2หุ้นเทคคอนซัลท์ของเรากันนะตัวหนึ่งงบ New High แล้วก็ Analyst Meeting ดูดีมากนะครับนั่นก็คือตัวบูบิกตัวที่2งบ Inline นะครับแต่มี Deal NMA นะครับแล้วก็เป็นดีลที่ค่อนข้างที่จะ
ว้าวพอสมควรนะครับสรุปเลยคือบวกทั้งคู่นั่นแหละนะครับแต่เดี๋ยวมาคุยกับคุณอาร์มกันในเชิงลึกว่าคุณอาร์มมีการคุยกับผู้บริหารแล้วเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับคุณอาร์มสวัสดีครับคุณบอลสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านโอเคครับงั้นขออนุญาต analyst meeting สรุปให้กับนักลงทุนฟังนิดนึงว่าบูบิคผู้บริหารได้มีการฉายภาพเอาลุกในช่วงครึ่งปีหลังยังไงบ้างครับได้ครับก็สำหรับบูบิคเนี่ยQ1 เนี่ยงบก็ออกมาดีนะครับ new high นะครับแล้วก็ดีกว่าที่เราคาดเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดดูบน forecast แล้วก่อนนะครับบน forecast แล้วเนี่ย Q1 เนี่ยมันคิดเป็น 28% ของ full year forecast นะครับก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะมี upside นะครับขณะที่ใน analyst meeting เนี่ยโทนแล้วดูค่อนข้าง positive นะครับก็หลักๆเนี่ยคือเราดูแล้วว่า earnings ของ Bluebit เนี่ยดูจาก pipeline งานที่เขามีเนี่ยควรจะเพิ่มขึ้นในทุกๆไตรมาสที่เหลือของปีนี้นะครับก็คือคิดว่าจะโตเป็นขั้นบันไดค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดย Bluebit เนี่ยก็เริ่มมีการทำธุรกิจใหม่ๆนะครับอย่างการที่ไปเริ่มรับงานต่างประเทศนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยไตรมาส1ก็รับดูรายได้มาแล้วนะครับประมาณสัก 20% ของรายได้รวมแล้วก็รวมถึงมีการ explore ตัวเองนะครับไปทำอะไรใหม่ๆนะครับอย่างการที่เริ่มที่จะลองทดลองขาย product อย่าง Salesforce นะครับก็มีการเริ่มเข้าไปทดลองบิด1งานนะครับแล้วก็บิดมานะครับก็มูลค่าประมาณสัก30ล้านบาทนะครับขณะที่บริษัทอื่นๆที่ซื้อมาพวก GMV Pie นะครับที่ทำพวก SAP นะครับตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะค่อยๆเริ่มนะครับสร้างรายได้ให้กับบริษัทนะครับในช่วงที่เหลือของปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยบนคอธุรกิจเดิมเนี่ยมีการเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็มี additional จากธุรกิจใหม่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแล้วว่าใน core operation เนี่ยถือว่าค่อนข้าง solid นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็คือในส่วนของที่อยากพูดถึงคือส่วนของบริษัท JV ที่เขาทำกับ OR นะครับที่ชื่อว่า Orbit Orbit เนี่ยไตรมาสที่แล้วเนี่ย contribute ตัวของ equity income เนี่ยประมาณสัก3ล้านบาทมาไตรมาส1เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 6.5 ล้านบาทนะครับซึ่งบน Orbit เนี่ย Bluebit ถืออยู่สัก 70% นะครับโดยปีนี้เนี่ยบริษัทก็ตั้งเป้าว่าบนรายได้ของ Orbit เนี่ยควรจะได้ประมาณสัก50ล้านบวกๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดู Net Profit Margin ในไตรมาส1เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่ 34% สูงกว่าตัว Bluebit เองด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยคือมาจากตัวของ Orbit เนี่ยเขาได้ตัวของ BOI แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้ว Orbit เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวช่วยแล้วก็ทำให้earnings ปีนี้เนี่ยจากเดิมที่เราคาดว่าน่าจะเติบโตประมาณสัก 50% เนี่ยอาจจะไปถึงระดับสัก 70% ได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ Blue นะครับแล้วก็ดูจาก earning growth ที่เราทำไว้ในปี22 23 24นะครับก็จะเติบโตปีละประมาณ 50% 2ปีแล้วก็ประมาณสัก 25% ต่อจากนี้นะครับอันนี้ก็คือพุ่ง high growth ตัวจริงนะครับแล้วก็target price นะครับมี upside อยู่บริเวณประมาณ 22% ที่ 74 บาทนะครับอันนี้ก็คือตัว Bluebit นะครับเรามาตัวที่2กันก็คือตัว Blue8 ครับครับตัวของ Blue8 นะครับก็เมื่อวาน earnings ออกมา24ล้านบาทนะครับ inline นะครับกับที่เราทำเอาไว้นะครับดีเทลตรงนี้อาจจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับอยากพูดถึงเรื่องของ deals นะครับที่เขามีการเตรียมที่จะเสนอ EGM นะครับเพื่อจะที่จะ approve นะครับการซื้อหุ้น 100% นะครับของบริษัท X10 นะครับซึ่ง total value เนี่ยอยู่ที่620ล้านบาทนะครับขณะที่รูปแบบการจ่ายเงินเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือจะใช้เงิน IPO นะครับ50ล้านบาทนะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คือจะมีการเพิ่มทุนนะครับออกหุ้นออกหุ้นใหม่มานะครับให้กับทางเจ้าของเดิมของ Xten นะครับ14.6 ล้านหุ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ paid up capital เนี่ยประมาณสัก 6.8% นะครับโดยถ้าเกิดเราดูในIFA report เนี่ยจะเห็นว่า X10 เนี่ยมีรายได้นะครับในปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 34.5 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาเทียบกับราคาซื้อที่620ล้านเนี่ยเท่ากับว่า Value X เนี่ยเขาซื้ออยู่ที่ PE ประมาณสัก18เท่านะครับซึ่งก็ดูแล้วไม่ได้แพงนะครับดูแล้วค่อนข้างบริษัทที่น่าสนค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะถ้าเกิดเราเทียบกับ PE ของตัว Value X เองเนี่ยต้องบอกว่าของ Value X เนี่ย PE อยู่ค่อนข้างสูงกว่าเยอะนะครับทีนี้ถ้าเกิดลงมาลงบนอัพไซด์นะครับถ้าเกิดดีลนี้เนี่ยสำเร็จนะครับแล้วก็คอนโซลเข้ามาในงบของ Variate เนี่ยเราคิดว่าจะมีอัพไซด์บน Target Price เนี่ยอยู่ที่ 3.63 บาทนะครับต่อหุ้นนะครับ After Dilution นะครับขณะที่Earnings Upside ในปี2023ถึง2024เนี่ยจะอยู่ที่ 16-17% นะครับแล้วก็ EPS Upside เนี่ยจะอยู่ที่ 6-9%
ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยดีลนี้เนี่ยน่าจะเป็นดีลที่เป็น value creation นะครับสำหรับตัวของ Variate นะครับก็ด้วย valuation ที่เขาซื้อมาไม่แพงนะครับ18เท่าเนี่ยเราคิดว่าดูแล้วเนี่ยค่อนข้างเป็น positive นะครับกับบริษัทนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทเทรดอยู่ที่ PE ปีนี้ที่63เท่านะครับแล้วก็ปีหน้าที่44เท่าครับอืมโอเคครับได้เลยครับคุณนาวันนี้ขอบคุณนะคุณนามากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมลงรายละเอียดต่อเนื่องจากที่คุณนามอธิบายแล้วกันนะครับก็คือคนจะถามว่าบริษัทเนี้ยนะครับที่ชื่อว่า Extend เนี่ยนะครับมันทำธุรกิจอะไรคล้ายยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเทียบในฝั่งของธุรกิจ Extend เนี่ยหลายคนอาจจะถ้าไม่ได้อยู่ในวงการเทคเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการรู้จักนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วบริษัท Extend เนี่ยเขาก็มีการเข้ามาบิดงานนะครับลักษณะไม่ต่างกับที่ Bubik กับ Burwell หรือว่า IAG เขาทำนะครับเพราะรวมจากลูกค้าของเขาเนี่ยก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับเป็นธนาคารเป็นประกันเป็นโรงพยาบาลเป็น F&B นะครับแล้วก็ ICT เนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งลูกค้าเขาเนี่ยอย่างผมขออนุญาตเนมชื่อแล้วกันนะครับก็จะเห็นได้เลยก็เป็น AIS True Skasigon Tisco Kiena Kin ตลาดหลักทรัพย์ Eon วตท. Big C ปูนใหญ่นะครับก็จะเป็นบริษัทที่เป็น Big Name นะครับสำหรับคนมีความกังวลว่าเอ้าแล้วไอ้ตัว Burwell เองเนี่ยนะครับที่เขาใช้ Salesforce เนี่ยนะครับในการปิดงานเข้าไปในการทำงานนะครับของตัว Extend เองเนี่ยมันก็จะมีบริษัทที่ชื่อว่า MuleSoft ซึ่งต่างประเทศเนี่ยนะครับก็คือตัวMuleSoft เนี่ยก็ถูกไอ้ตัวSalesforce เนี่ยซื้อไปนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเวลาการบิดงานเนี่ยจริงๆคือไอ้ตัว Extend เขาก็บิดของเขา Bubik เขาก็บิดของเขา Burwell เขาก็บิดของเขานะงานไม่ได้ทับกันนะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์ก็คือทางบริษัทก็ได้มีการ offer share นะครับแล้วก็เอา 100% ให้ Extend เนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ใน Burwell แล้วเวลาบิดเนี่ยก็บิดเป็นในงานที่ประเภทเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเราลงไปดูใน margin เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า Burwell เนี่ยเวลาเขาบิดงานเนี่ย margin ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าจะอยู่ในสเกลประมาณสัก 15-20% เมื่อเทียบกับ Extend นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นการเปิดรูม potential upside นะครับว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตเนี่ยอย่างบริษัทนึงจะจ้างเนี่ยนะครับก็จะให้ทั้ง Burwell ทำส่วนหนึ่งแล้วก็เอาบริษัทลูกอย่างตัว Extend ทำส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ลิงก์รวมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็น potential upside ที่ Burwell เนี่ยจะสามารถดึงมาที่ของตัว MuleSoft ที่เป็นของบริษัทลูกเนี่ยดึงขึ้นมาได้นะครับโดยจริงๆตอนนี้เราจะเห็นได้เลยว่าคนของตัวบริษัทเนี่ยนะครับมันมีอยู่ประมาณคือ per revenue per head เนี่ยนะครับของ Burwell เนี่ยสามารถทำได้อยู่ประมาณ2ล้านนะครับส่วนตัว Extend เนี่ยทำได้อยู่ประมาณ1ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้ extend เข้ามาเนี่ยมันก็จะได้คนเพิ่มเข้ามาอีกพอสมควรนะครับปัจจุบันตอนนี้อย่าง Burwell เนี่ยมีคนอยู่ประมาณ200นะครับส่วน extend เนี่ยมีอยู่ประมาณ400นะครับเพราะฉะนั้นรวมออกมาเนี่ยมันจะมีประมาณ600คนนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปคือจุดอ่อนของธุรกิจ Tech Consult ตอนนี้คือขาดคนไม่ได้ขาดงานมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้มาซึ่ง extend เนี่ยมันก็จะสามารถได้คนเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วคนของ extend ปัจจุบันเนี่ยนะครับ revenue per head อยู่1ล้าน Burwell อยู่2ล้านถ้า Burwell สามารถดึงไอ้จำนวนคนที่มันเพิ่มเข้ามาอีกเนี่ยรวมกันเป็น600คนได้แล้วดึงเอาง่ายๆเลยคือดึงจาก revenue per head จาก1ล้านไม่ต้องขึ้นมาเป็น2ล้านของ Burwell ก็ได้ขึ้นมาเป็นประมาณนักล้าน5ก็ได้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็น potential upside ที่ทำให้ Burwell เนี่ย enjoy profit กับตรงนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นคีย์เรื่องนี้ผมมองว่า1เลยคือจะเป็นการสมมติว่าคุณบิดงานกับแบงค์นึงแต่คุณมีธุรกิจเดียวอันนี้ก็คือคุณบิดงานเดียวแต่คุณมี2งานให้เขาเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้อันเนี้ยคุณก็จะได้ทั้ง integrate นะครับซึ่งไอตัวเวลาของบริษัท Excel เวลาเขาทำเนี่ยผมบอกกันว่าผมไม่ได้โปรเรื่องเทคมากนะแต่มันเหมือนกับลักษณะประมาณว่ามีสมมติองค์กรของคุณนะมี HR มี admin มี product มีหลายอันมากอะครับไอตัว product ของตัว Excel เนี่ยมันจะเป็นตัวลิงก์ของหลายฟังก์ชันของงานเนี่ยลิงก์เข้ามาที่ตรงกลางนะครับซึ่งหลายบริษัทก็จะใช้พัฒนาของบริษัทในซอฟต์แวร์ที่มันแบบมากตรงนี้ให้มันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ1เลยคือซื้อมาอย่างที่คุณอาร์มบอกมาซื้อมาไม่ได้แพงนะครับเราออฟเฟอร์โลนไปเราออกหุ้นใหม่ไปให้เขานะครับซึ่งคนก็ถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ซื้อเป็นเงินสดทำไมออกหุ้นให้นะครับก็เรียกอย่างงี้ครับเวลาคุณจะให้อินเซนทีฟสำหรับเจ้าของบริษัทเดิมที่เข้ามาอยู่กับคุณน่ะถ้าคุณซื้อไปปุ๊บอ่ะก็จบเจ้าของเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ได้เงินแล้วไงเขาก็จะไม่ได้มีอินเซนทีฟในการทำงานต่อแต่ถ้าคุณออฟเฟอร์ให้แชร์เขาไปบางทีก็จะเป็นอินเซนทีฟแล้วเขาก็สามารถวัดอินเซนทีฟของเขาผ่านราคาหุ้นได้ถูกไหมว่าเฮ้ยเขาพุชแรงเยอะ
กำไรออกมาดีราคาหุ้นก็จะตอบสนองนะครับอันนี้คือประโยชน์ของ listed กับ non listed ที่เขาเห็นนะครับส่วนประเด็นถัดมาก็คือก็จะมี lock up period ตรงนี้ไปด้วยคนก็กังวลว่าเฮ้ยแล้วถ้าเจ้าของใหม่ที่ได้ offer share เข้าไปเนี่ยนะครับประมาณ 6.8% ของทุนจดทะเบียนเนี่ยเขาจะขายเลยไหมไม่นะครับ lock up period น่าจะสูงถึงประมาณ5ปีนะครับประเด็นถัดมานะครับก็ต้องบอกว่าสมมติ dilution ของ EPS เนี่ยมันก็จะเพิ่มตามจำนวนหุ้นถูกไหมครับ 6.8% แต่กำไรที่มันจะเพิ่มมากกว่า 6.8% แน่นอนอยู่แล้วประมาณ 30% ขึ้นไปเพราะฉะนั้น net EPS ออกมาก็จะเกณฑ์จากเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่า move นี้เป็น move ที่สำคัญ move นึงทั้งในแง่ของ valuation ที่ซื้อไม่ได้แพงมาก earning dilution net ออกมา EPS เป็นบวกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือได้คนแล้วคนเนี่ยมีโอกาส add up margin เพราะ revenue per head ถ้าทำจาก1ล้านต่อหนึ่งนะคนละ1ล้านบาทได้เนี่ยขึ้นมาเป็นคนละ2ล้านบาทที่เบลลี่เองเขาทำได้เนี่ยอันนี้คือคุณเองแล้วกันถ้าคุณเข้าไปมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับลองดูแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้อยากที่จะ aggressive call ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่อธิบายให้กับนักลงทุนเห็นภาพนะครับ